สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดใจเจ้าของปั๊มวัย84หลังขึ้นป้ายฉะลูกชายลูกสะใภ้เล่าสุดช้ำไม่คิดลูกจะทำกันขนาดนี้วันที่15มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเรื่องที่น่าสะเทือนใจคนเป็นพ่อแม่หลังมีการตั้งป้ายขนาดใหญ่ใส่รูปภาพชายหญิงสูงอายุคู่หนึ่งไว้ที่บริเวณหน้าปั๊มน้ำมันปตท.แห่งหนึ่งในจังหวัดอุทัยธานีพร้อมข้อความว่าความยุติธรรมมีจริงที่ดินและปั๊มเป็นของนายจิวนางน้อยพ่อแม่ลูกเนรคุณสะใภ้ไม่มีสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้นสร้างความประหลาดใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากว่าเกิดอะไรขึ้นผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ไปยังปั๊มน้ำมันดังกล่าวพบนายจิวอายุ84ปีซึ่งเป็นบุคคลในภาพดังกล่าวเล่าให้ฟังว่าปั๊มน้ำมันแห่งนี้เป็นของตนเองเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2522หรือ42ปีแต่เมื่อ10กว่าปีที่ผ่านมาตนเองนั้นได้ทำการยกทรัพย์สินทั้งหมดที่ตนเองมีให้กับลูกทั้ง3คนจนหมดโดยที่ดินพร้อมปั๊มน้ำมันแห่งนี้นั้นได้ยกให้กับลูกชายคนโตแต่ตนเองก็ยังอาศัยอยู่และดูแลปั๊มน้ำมันแห่งนี้มาตลอดจนเมื่อ2ปีที่ผ่านมากลับมีหนังสือมาแจ้งว่าตนเองนั้นค้างค่าเช่าที่เป็นระยะเวลา2ปีรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900,000 บาทหากไม่จ่ายเงินค่าเช่าที่ค้างไว้ดังกล่าวตรงนี้จะถูกไล่ออกทันทีซึ่งตอนแรกนั้นตนก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นพยายามติดต่อกับลูกชายคนโตแต่ก็ติดต่อไม่ได้จนมาทราบว่าลูกชายคนโตนั้นได้โอนยกที่ดินตรงนี้ให้กับภรรยาของตนเองไปแล้วซึ่งตนเองไม่ทราบเรื่องนี้มาก่อนและปัจจุบันลูกชายและลูกสะใภ้ของตนเองก็ยังอยู่ด้วยกันไม่เข้าใจว่าทำไมลูกชายและลูกสะใภ้ถึงได้ทำกับพ่อเช่นนี้ที่ผ่านมาตั้งแต่ยกทรัพย์สินให้ลูกชายลูกชายก็ไม่เคยมาดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่เลยตนเองพยายามโทรศัพท์ติดต่อพูดคุยแต่ก็ไม่รับสายเมื่อวันพ่อที่ผ่านมาตนเองติดต่อขอให้ลูกๆมากินข้าวพูดคุยด้วยกันแต่ลูกชายก็ไม่มาโดยหากปล่อยเรื่องไว้ตนเองและภรรยาก็จะกลายเป็นคนหมดตัวไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยเพราะยกให้ลูกทั้ง3คนไปหมดแล้วจึงจำใจส่งเรื่องฟ้องศาลขอเรียกคืนทรัพย์สินจากบุตรลูกชายคนโตซึ่งทางศาลชั้นต้นนั้นได้ตัดสินให้ตนเป็นฝ่ายชนะแต่ทางลูกสะใภ้ของลูกชายคนโตกลับขอยื่นอุทธรณ์ต่อศาลอีกครั้งตนไม่เคยคิดเลยว่าลูกจะทำกับพ่อแม่ได้ขนาดนี้และกล่าวว่าก่อนที่จะยกทรัพย์สินให้กับลูกทั้ง3คนนั้นก็ได้มีข้อตกลงกันไว้ว่าลูกทั้ง3คนนั้นต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูตนเองและภรรยาเป็นรายเดือนละ 20,000 บาทต่อคนรวมเป็นเงินเดือนละ 40,000 บาทแต่ลูกคนที่1และ2นั้นไม่เคยจ่ายค่าเลี้ยงดูตนเองเลยมีเพียงลูกคนที่3เท่านั้นที่คอยเลี้ยงและดูแลพ่อแม่อยู่วันนี้จึงตัดสินใจตั้งป้ายใส่รูปภาพของตนเองพร้อมภรรยาดังกล่าวขึ้นที่หน้าปั๊มเพื่อปกป้องตนเองและพนักงานทุกคนในปั๊มและเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ว่าที่ตนเองทำไปนั้นเพราะอะไรและไม่เคยคิดที่จะรังแกหรือทำร้ายลูกๆเลยในจิวกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ